รักร้ายนายมาเฟียตอนที่10บทับสความรักจูจูฟ้าก็ส่งเสียงร้องดังสนัน่นทำให้ปราดรีบลุกวิ่งมากอดเจเจทันทีอย่าไปนะเจเจอย่าทิ้งฉันไว้คนเดียวอย่าไปครับครับเจจะไม่ไปไหนจะอยู่กับพี่ปราดนะครับเจเจบอกพร้อมกับหันมาหาคนพี่พี่ปราดคนดีของเจเจ อย่าเป็นแบบนี้เลยนะครับเจสงสารพี่จังขอโทษขอโทษนะมีอะไรให้ต้องขอโทษกันละพี่ไม่ได้ทำอะไรผิดสักหน่อยมานั่งนี่นะครับเดี๋ยวผมจะอาบน้ำให้พี่ปราดเองฮะแรงเล็กพาคุณพี่มานั่งที่ขอบอ่างตามเดิมก่อนจะหันไปหยิบฝักบัวและเปิดน้ำเออพี่ปราดถอดเสื้อออกก่อนไหมฮะ ร่างเล็กถามและปราดก็ถอดเสื้อออกให้โห้ขาวชะมัดกล้ามเป็นก้อนๆเลยเจเจคิดก่อนจะสะบัดหัวไปมาคิดบ้าอะไรอยู่นเนี่ยเราวต้องอาบน้ำให้พี่ปราดนะเจเจคิดเพื่อเตือนสติของตนเองก่อนจะลงมืออาบน้ำให้คนพี่หลังจากที่อาบน้ำแต่งตัวเสร็จเจเจก็พาคนพี่มานอนโดยที่ตนก็นอนอยู่ข้างๆและกอดร่างหนาเอาไว้แน่น ตอนนี้ฝนหยุดตกไปแล้วแต่ปราดยังซึมอยู่และนอนไม่หลับตีสองแล้วนะครับพี่ปราดเจเจพูดด้วยอาการวงัวเงียเจเจครับฉันกลายเป็นคนกลัวฝนเพราะวันที่แม่ฉันตายฝนตกแรงมากอ่ามันยังไงหรอครับเจเจถามด้วยความสงสัย เมื่อหกปีที่แล้วตอนที่ฉันเรียนอยู่มหกวันนั้นฉันกำลังสอบอยู่และพี่ภูผาก็มาหาที่โรงเรียนย้อนกลับไปเมื่อหกปีก่อนรับสายสิครับคุณปราดภูผาเอ่ยอย่างร้อนใจเมื่อโทรหาเจ้าได้แต่ไม่มีใครรับสายทางด้านปราดตอนนี้เขากำลังสอบมือถือถูกนำไปไว้ที่โต๊ะของอาจารย์ทำให้ปราดไม่สามารถรับสายได้ เสียงฟ้าร้องคำรามดังมาบอกให้รู้ว่าฝนใกล้จะตกแล้วทำให้ปราดหันไปมองดูบรรยากาศด้านนอกจึงได้เห็นพี่ภูผายืนกระโดดโบกไม้โบกมือมาให้แต่ปราดก็ทำท่าทางบอกไปว่าตนกําลังสอบอยู่ทำให้พี่ภูผารีบวิ่งมาหาปราดที่ห้องเรียนทันทีไม่นานนักภูผาก็พุพ่งพวดเข้ามาในห้องเรียนทำให้ทุกคนในห้องต่างตกอ,อกตกใจคุณปราดครับ คุณผู้หญิงผูพาพูดพลางหายใจหอบแม่ปราดีบลุกยืนทันทีก่อนจะถามต่อแม่ทำไมครับพี่ปราดเห็นท่าทางของพี่ภูพาแล้วก็อดคิดไม่ได้ว่าจะต้องเป็นเรื่องที่ไม่ดีแน่ๆคุณผู้หญิงคือว่าไม่รอให้จบคําของภูพาปราดก็วิ่งออกไปทันทีท่ามกลางอาจารย์และเพื่อนๆในห้องที่กําลังตกใจ คุณปลาดครับผู้ผาตะโกนเรียกก่อนจะวิ่งตามเจ้านายไปเสียงนักเรียนในห้องต่างฮือฮากันออกมาว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ก็พอจะเดากันได้ว่าต้องเกิดเรื่องไม่ดีแน่ๆเพราะทุกคนรู้ว่าแม่ของปราดป่วยหนักอยู่ที่โรงพยาบาลระหว่างทางที่รถกำลังแล่นไปฝนก็ตกลงมาอย่างหนักแม่งเอ๊ะทำไมต้องมาตกตอนนี้ด้วยวะปราดพูดออกมาอย่างรู้สึกหัวเสีย เพราะฝนที่ตกหนักมันทําให้การเดินทางช้าลงเจะเย็นก่อนครับคุณปราดผมจะรีบไปแม้ฝนจะตกหนักแค่ไหนภูผาก็เร่งความเร็วแต่ก็รมะมัดระวังอยู่พอสมควรแม่ครับรอผมหน่อยนะแม่อีกนิดเดียวก็จะถึงแล้วครับปราดเอ่อยออกมาอย่างเสียใจก่อนจะคิดไปถึงเรื่องเมื่อตอนเช้าที่ตนทะเลาะกับพ่อไปแล้วครั้งหนึ่งเพราะพ่อบังคับให้เขามาสอบ ไม่ยอมให้ไปดูแลแม่ทั้งที่อาการของแม่ไม่ค่อยจะดีนักแม่อยากให้แกเรียนให้จบแกต้องไปสอบสอบเสร็จแล้วค่อยมาหาแม่ของแกก็ได้ประกณ์ออกคำสั่งให้ปราดไปสอบเขาไม่อยากให้ลูกเสียการเรียนเพราะแม่ที่ป่วยเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้ายอีกอย่างคือตอนนี้มีการแข่งขันกันในแวดวงของมาเฟีย แต่ปราดผู้ที่ไม่สนใจอะไรเกี่ยวกับมาเฟียจึงไม่รู้และประกรณ์ก็ไม่เคยบอกจึงได้แต่บังคับให้ปราดทำในหลายๆเรื่องเวลาผ่านไปปราดกับภูผาก็มาถึงโรงพยาบาลร่างหนาลงจากรถได้ก็รีบวิ่งผ่าสายฝนเข้าไปหาแม่แต่เมื่อมาถึงห้องผู้ป่วยในห้องกลับมีเพียงนางพยาบาลที่กำลังทำความสะอาดเพราะแม่ของเขาไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วคุณพยาบาล แม่ผมแล้วครับเสียใจด้วยนะคะนางพยาบาลหันมาตอบพร้อมกับทําหน้าเศร้าคำของนางพยาบาลทำให้ปราดแทบสุดน้ำใส่ก็เริ่มเอ่อคลอจนเต็มหน่วยตาก่อนจะเอ่ยถามนางพยาบาลอีกครั้งแล้วตอนนี้แม่ผมอยู่ไหนดูเหมือนว่าพ่อของคุณจะรับกลับไปแล้วนะคะจบคำของพยาบาลปราดก็รีบออกมาทันที ภูผาที่เพิ่งตามมาถึงก็วิ่งสวนกันกันกนกบปราดคุณปราดครับภูผาหันมาเรียกคนที่วิ่งสวนกันไปรีบกลับบ้านเลยเขาพี่ภูผาปราดบอกพร้อมกับวิ่งออกไปทําให้ภูผาต้องรีบหันกลับมาวิ่งตามเจ้านายที่บ้านแม่อยู่ไหนครับปราดตะโกนใส่หน้าพ่อเพราะพ่อไม่ยอมบอกสักทีว่าแม่อยู่ที่ไหนผมถามว่าแม่อยู่ที่ไหน แม่แกตายไปแล้วฉันเผาแม่แกไปแล้วด้วยไม่จริงพ่อโกหกพ่อจะจัดการทุกอย่างภายในวันเดียวได้ยังไงผมไม่เชื่อไม่ต้องพูดมากกลับเข้าบ้านไปอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าซะแกตัวเปียกหมดแล้วเดี๋ยวจะป่วยเอาไม่ต้องมาทําเหมือนว่าเป็นห่วงผมพ่อเคยรักผมกับแม่ด้วยเหรอแม่นอนป่วยพ่อก็เอาแต่ทํางานไม่เคยไปดูแลแม่เลยและพอแม่ตายพ่อมีสิทธิ์อะไรมาเอาแม่ไปจากผม ผมจะไปหาแม่ปราดเดินออกไปพร้อมกับเสียงตบหน้าภูผาดังตามมาใครใช้ให้แกไปบอกมันฮะแกไปตามมันมาทำไมประกรณตบหน้าภูผาพร้อมกับต่อว่าแต่ภูผาก็เถียงกลับทันทีแต่คุณผู้หญิงคือแม่ของเขานะครับแล้วไงฉันสั่งว่าห้ามบอกมันอย่าให้มันรู้แล้วทำไมแกไม่ทำตามคำสั่งของฉัน ประกรณ์ตบหน้าภูผาไปอีกครั้งก่อนจะต่อว่าไปอีกรอบแล้วแกมีสิทธ์อะไรมายุ่งเรื่องของครอบครัวฉันฉันจ้างแกมาทํางานจ้างแกมาดูแลลูกชายฉันไม่ได้จ้างแกมาให้ทําอะไรตามอำเภอใจต่อไปนี้อย่าทำอะไรที่นอกเหนือจากคำสั่งของฉันอีกเข้าใจไหมภูผาได้แต่ก้มหน้าเขาไม่ตอบอะไรมือก็ก,กำหมัดแน่นแม่ตายทั้งคนหากเป็นเขาก็อยากจะรีบมาดูแม่ ต่อให้เหลือแต่ร่างที่ไร้ลมหายใจก็อยากจะมาดูเขาเข้าใจความรู้สึกของปราดจึงได้ขัดคำสั่งของหัวหน้าแล้วรีบไปตามปราดมาแต่ก็ยังไม่ได้บอกว่าที่จริงแล้วแม่ของปราดตายเพราะอะไรครั้งนี้พ่อจะตบจะตีพี่ผู้ผากี่ครั้งก็เอาเลยไม่ว่ายังไงผมก็จะไปหาแม่ให้ได้บอกมาว่าพ่อเผาแม่ที่วัดไหนปราดเดินกลับมาพูดกับผู้เป็นพ่อ เขามองภูผาด้วยความเป็นห่วงแต่ตอนนี้แม่สําคัญมากกว่าจึงต้องยอมให้พ่อตบตีพี่ภูผาไปก่อนประกรไม่ตอบแต่ภูผารู้ว่าที่ไหนจึงหันมาบอกปราดแทนคุณเป็นพ่อผมรู้ครับคุณปราดภูผาโดนหัวหน้ากระชากคอมาตบหน้าอีกครั้งพร้อมกับกัดฟันกรอดและเอ่ยกระซิบแกอยากจะให้มันเห็นสภาพแม่ของตัวเองงั้นหรอขอโทษครับหัวหนะ้าแต่ว่า ให้คุณปาดไปเถอะนะครับภูผาตอบคนตรงหน้าพร้อมกับยกมือมาเช็ดเลือดที่มุมปากโดนตบไป3ามครั้งแก้มระบมจนปวดฟันไปหมดแล้วฉันอุตส่าห์บอกมันว่าเผาไปแล้วแล้วดูแกสิเอภูผาไม่เป็นไรหรอกครับหัวหน้านี่มันครั้งสุดท้ายของคุณปราดที่จะได้เจอแม่นะครับผมขอร้องภูผาเอ่ยขอร้องแทนปาด จะว่าไปประกรณก็เห็นใจลูกเพียงแต่เขาไม่อยากให้ลูกรู้ความรับเรื่องการตายของแม่จึงไม่อยากให้ปราดได้เจอร่างแม่ที่มีแต่เลือดเต็มตัวประกรณยอมถอยให้เขาถอนหายใจออกมาก่อนจะบอกฉันให้แกไปเจอแม่แกก็ได้แต่มีข้อมแม้ว่าแกจะไม่เปิดลงดูหน้าแม่แกปราดสองตาเบิกกว้างเมื่อรู้ว่าพ่อยังไม่ได้เผาแม่อย่างที่พูดไปก่อนหน้า พ่อยังไม่ได้เผาแม่จริงๆด้วยแม่อยู่ไหนครับปราร้อนใจรีบถามหาที่หมายโดยไม่ได้รับปากพ่อว่าจะไม่เปิดลงดูหน้าแม่ประกรณ์หันมาพยักหน้าให้ภูผาเป็นการบอกว่าให้ภูผาพาปราดไปได้กลับมาที่ปัจจุบันทำไมพ่อพี่ปราดใจร้ายจังเลยเจเอยอย่างนึกสงสารคนพี่ ไม่รู้ว่าตอนนั้นพี่ปราดจะต้องทนเสียใจมากขนาดไหนแถมพี่ภูผายัางโดนตบไปหลายครั้งอีกด้วยตอนนั้นฉันก็คิดแบบนายแต่ตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วว่าที่พ่อทำแบบนั้นเพราะการตายของแม่ดันไปเกี่ยวข้องกับไอ้แก๊งมังกรปราดกำมัดกัดฟันกอดแค่นี้ต้องชำระแก๊งมังกรจะต้องพินาศให้ได้แก๊งมังกรเหรอครับนี่มีมาเฟียกี่แก๊งกันแน่เนี่ย ทำไมเยอะจังห้าแก๊งกระจายอยู่ตามจุดต่างๆของประเทศแก๊งใหญ่น่ากลัวที่สุดลองลงมาก็แก๊งมังกรน่ากลัวจังและแบบนี้พ่อของเจจะอยู่ที่แก๊งไหนกันนะเจเจรู้มาว่าพ่ออยู่ในแก๊งมาเฟียแต่แค่ไม่รู้ว่าแก๊งไหนหรือที่ไหนเจเจพูดเพราะคิดถึงพ่อขึ้นมาพอดี แต่ประโยคนั้นทําให้ปราดต้องชะงักไปเรื่องพ่อของเจเจเขาจะทํำยังไงดีตอนนี้ยังไม่มีจังหวะให้บอกความจริงกับเจเจเลยเรื่องมาเฟียอะไรนั่นปล่อยให้พ่อจัดการไปเถอะนายกับฉันควรจะอยู่นิ่งๆอย่าไปยุ่งเรื่องอะไรเกี่ยวกับมาเฟียให้มากนะักฉันไม่อยากให้นายเป็นอันตรายปราดบอกแบบนั้นก็เพราะเผื่อว่าเจเจจะอยู่ให้ห่างจากเรื่องของพ่ออีกสักหน่อยเจไม่กลัวหรอกครับ มีพี่ปราดอยู่เคียงข้างแล้วจะกลัวอะไรร่างเล็กส่งยิ้มมาให้คนพี่แต่หารู้ไม่ว่าปราดเจ็บปวดใจนักปราดมองเจเจด้วยความรักประโยคที่ร่างเล็กพูดออกมามันทำให้เขานึกเสียใจไปแล้วว่าถ้าเจเจรู้ความจริงขึ้นมายังจะพูดแบบนี้อยู่อีกไหมแล้วจะเสียใจมากขนาดไหนจะผิดหวังมากขนาดไหนหากรู้ว่าพ่อของตัวเองต้องมาตายเพราะพ่อของปราดว่าแต่ พี่กลัวฝนได้ยังไงห่ะครับคงเพราะแม่ตายวันที่ฝนตกฉันก็เลยกลัวฝนน่ะย้อนกลับไปในวันนั้นอีกครั้งปาดพยายามที่จะเปิดโงดูหน้าแม่แต่ประกร์ก็ให้คนลากลูกชายออกมาและสั่งให้จัดการทำเรื่องเผาศพของแม่ปราดทันทีวันนั้นปาดร้องไห้ไว้ๆอย่างหนักเขาไม่ยอมให้พ่อเผาแม่แต่ก็ขัดอะไรไม่ได้เลย ภูผาต้องคอยลากปราดให้ออกมาจากที่เผาศพแม้ไม่อยากทําแต่ก็กลัวว่าปราดจะคิดสั้นวิ่งเข้าไปในเชิงตะกรนเพื่อตามแม่ไปเดี๋ยวจะเป็นอันตรายจึงต้องคอยระวังและปกป้องเจ้านายจนเวลาผ่านไปปราดก็รู้แล้วว่าปราประโยชน์ที่เขาทําอยู่ในตอนนี้ไม่มีประโยชน์อะไรเลยจึงได้สุดตัวนั่งลงตรงหน้าเมนแล้วร้องไห้อยู่ท่ามกลางสายฝน ผู้เป็นพ่อตอนนี้มีเตอ๋อกลางร่มให้และพาเดินขึ้นรถไปแล้วก็กลับออกไปจากวัดโดยไม่รอเก็บกระดูของแม่เลยปราดโกรธเกลียดพ่อตัวเองเป็นที่สุดและคิดว่าพ่อไม่เคยสนใจแม่ไม่เคยรักลูกชายอย่างเขาเลยสักนิดแต่ที่จริงแล้วที่พ่อรีบออกไปในวันนั้นก็เพราะกำลังรีบไปที่แก๊งมังกรเพื่อที่จะไปลากคอไอ้จรันออกมา วันนั้นจรันปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและยังบอกว่าแม่ของปราดลงมือแทงมีดเล่มนั้นเองแต่ประกรณ์ก็ไม่ฟังอะไรอีกแล้วทำให้พวกเขาสองคนต่อยตีกันอย่างเอาเป็นเอาตายและต่างฝ่ายต่างก็เจ็บหนักหลังจากที่ปราดเก็บกระดูกเสร็จปราดก็อุ้มห่อผ้าขาวขึ้นมานั่งบนรถเพื่อที่จะไปรอยอังคารระหว่างทางปราดเพียมากเลยเผลอหลับไป แต่ทว่าเมื่อมาถึงที่หมายผู้พากลับปุกป่าดไม่ตื่นทำให้ผู้ภารีบโทรไปรายงานหัวนหน้าให้ทราบก่อนจะพาปราดกลับมาบ้านทันทีปราดนอนป่วยอยู่สองวันเป็นพนังตากฝนเป็นเวลานานสองวันนั้นเขาไม่ลืมตาขึ้นมาเลยและบางครั้งก็เหมือนจะนอนฝันร้ายแต่ก็ไม่ได้ตื่นและสองวันที่ปราดป่วยอยู่ก็เป็นสองวันที่ประกรณพักจากอาการเจ็บหนัก ที่ไปมีเรื่องกับจรันมาเช่นกันภูผาคอยดูแลปาดอย่างใกล้ชิดขอคอยให้ปราดฟื้นขึ้นมาอย่างปลอดภัยแต่เมื่อปราดฟื้นก็กลายเป็นคนกลัวฝนเพราะทุกครั้งที่ฝนตกความทรงจำเลวร้วายพวกนั้นก็จะกลับมาทำให้เขาต้องเจ็บปวดและเคยเป็นหนักสุดถึงขั้นช็อกเข้าโรงพยาบาลมาแล้วเพราะแบบนี้ทำให้ประกรณกับภูผาเป็นห่วงปาดมาก เรื่องทั้งหมดนี้เขาไม่ได้เล่าให้เจเจฟังแต่บอกไปแค่เพียงว่าคงพบแม่ตายวันที่ฝนตกฉันก็เลยกลัวฝนน่ะอย่างนี้นี่เองแล้วจะรักษายังไงดีครับไม่รู้สิพ่อเคยพาไปรักษาแต่ฉันไม่ตั้งใจก็เลยไม่หายแล้วทำไมไม่ตั้งใจรักษาแล้วครับอยากเป็นแบบนี้ไปตลอดเลยรึไงอะไรที่พ่อทำให้ฉันไม่เคยอยากได้ และไม่ยินดีที่จะรับสิ่งนั้นมาเพราะงั้นก็เลยทำนิสัยเสียออกไปนะสิเลิกถามเรื่องนี้ได้แล้วนะนอนเถอะพรุ่งนี้ฉันอยากจะพานายไปเที่ยวที่ไหนหรอครับเป็นความลับมีความลับอีกอะ่ะแต่ก็ได้ครับเจจะรอรุ้นว่าพี่ปราดจะพาเจไปที่ไหนปราดยิ้มและกล้มลงไปจูบที่หน้าผากบางทำเอาเจเจตกใจจนตัวสั่นหัวใจก็เหมือนมันพองโตจนเต็มอก นี่เป็นครั้งแรกที่พี่ปราดดูอบอุ่นขนาดนี้ผมรักพี่ปราดฝันดีนะครับเจเจบอกรักคนข้างกายอีกครั้งทั้งยังเขินอายที่พูดแบบนี้อีกหนแม้จะไม่ใช่ครั้งแรกแต่ก็เขินทุกทีที่ได้พูดมันเด็กดีของพี่นอนเถอะนะปราดเอ่ยอย่างนุ่มนวลและคนทั้งคู่ก็นอนกอดกันจนหลับไปในที่สุด ค่ะแล้วก็จบไปแล้วนะคะสําหรับรักร้ายตอนที่10บทับสมมีใครงงแล้วก็สงสัยกันไหมว่าทําไมเดียถึงลงตอนที่เจกับตอนที่หกซ้าอ่าหกทับหนึ่งกับเจ็ดทับสามมันเกิดปัญหานิดนึงนะคะแล้วตอนนั้นเดียคืออย่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยังไม่รู้ทางแก้เนะก็เลยเออ่ทำการลบแล้วก็ลงใหม่มันขึ้นสีแดงไงมันจะมีคือมันคือระบบอะเนาะมันจะมีใบเขียว ใบเหลืองใบแดงแต่พอมันขึ้นใบแดงปุ๊บก็คือต้องลบออกแล้วก็ไม่รู้จะทํำยังไงกลัวว่าคนที่มาดูทีหลังจะหาไม่เจอก็เลยอ่ะงั้นลงใหม่อะไรอย่างงี้ทีนี้ก็วันนี้เดียวก็เหนื่อยนิดนึงนะทุกคนเพราะว่าหลายวันมานี้ร่างกายไม่ค่อยจะแข็งแรงเลยเนาะเป็นหลายอย่างเลยแต่ก็ไม่เป็นไรครับคือนอนพักผ่อนเต็มที่ทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงเดียยอยู่บ้านทั้งวี่ทั้งวันเลย แล้วก็นอนนอนจริงๆนอนสามวันแล้วเนี่ยมีวันนี้ที่ลุกมานั่งอัดเสียงนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็รอรับฟังนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันไปในคลิปต่อทวยทวยพูดผิดแล้วเดี๋ยวเรามารอพบกันในคลิปต่อไปนะครับบาย